สอสเต้จูป,ปากทนายตั้มนัดกินข้าวเครียใจแจงตรามาบาังแจ็กปมผ้าขาวเมื่อวันที่8เมษายนหลังจากสอสอเต้มงคลกิจได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าเย็นนี้แวะไปทานข้าวพูดคุยทนายตั้ม16นาฬิกา ที่สำนักงานสิทธาลอเฟิร์มสาทรขอบใจมากที่เตือนหลังจากนี้เราจับมือกันเพื่อความยุติธรรมให้แตงโมและประชาชนหลังจากนั้นทนายตั้มได้แจ้งหล่งกรุ๊ปนักข่าวว่าสามารถมาทำข่าวได้ในเวลาและสถานที่ตามที่สสเต้ได้แจ้งไปต่อมาเวลา16.30นาฬิกา30นาทีนายมงคลกิจเดินทางมาพบกับทนายสิทธาหรือทนายตั้ม ที่สำนักงานสิทธาลอเฟิร์มสาทรและพูดคุยเป็นการส่วนตัวประมาณ15นาทีจากนั้นออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนร่วมกันนายมงคลกิจกล่าวว่าหลังจาก2วันก่อนได้ประทะกันจากนั้นได้พูดคุยกันโดยสิ่งที่ทนายตั้มแนะนําต้นถือว่าเป็นกันะยะนานมิตรเนื่องจากต้นเป็นคนเปิดกว้างยอมรับฟังทุกอย่าง ส่วนจุดมุ่งหมายที่ทําคดีน้องแตงโมคืออยากให้ความยุติธรรมไปไกลมากที่สุดหากใครมีหลักฐานอะไรสามารถทําให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่าใกล้เคียงกับความจริงตนก็พร้อมที่จะรับมา เพื่อทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ก็เชื่อว่าตํารวจพูทรภพักหนึ่งมีหลักฐานที่ไปไกลได้แค่นี้ยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรใหม่เพิ่มเติมในมงคลกิจกล่าวว่าตนมีเรื่องติดอยู่ในใจหลายอย่างเช่นเหตุการณ์บนเรือขนาดหมาแมวตกน้ําเรายังต้องช่วยแต่นี่คือคนอีกประเด็นที่สงสัยคือ น้องแตงโมกินเหล้าคนเดียวหรือหรือมีสาเหตุที่ทําให้เกิดบาดแผลสาเหตุการตายและตายตรงจุดไหนวันนี้จึงต้องไปดําน้ําเพื่อเก็บตัวอย่างน้ําและใส่ตรงจุดที่คาดว่าเป็นจุดที่น้องแตงโมเสียชีวิตซึ่งวันนี้เราได้หลักฐานเพิ่มมาอีกชุดหนึ่งและมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วในสัปดาห์หน้าจะแถลงให้สื่อมวลชนทราบว่าสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกต เป็นไปตามพยายนหลักฐานใหม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้ดีกว่าเดิมส่วนตัวอยากได้ทนายตั้มมาช่วยไขยคดีนี้เพราะทนายตั้มเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถ้ามาช่วยจะสามารถทําให้คดีนี้โปรง่งใสเป็นการช่วยทํางานระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นคดีที่ประชาชน66ล้านคนให้ความสนใจถึงแม้ตํารวจจะทําคดีเต็มที่แล้ว แต่พยานหลักฐานไปไกลได้แค่นี้สังคมก็ไม่ยอมรับถ้ายอมรับอายการคงรับเป็นคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องทําความจริงให้ปรากฏทําให้ความยุติธรรมเป็นความอุติธรรม นายมงคลกิจกล่าวว่าส่วนเรื่องการที่ตนไปเชื่อหลักฐานจากบางแจ็คนั้นตนไม่ได้เชื่อแต่ครั้นเราจะไม่รับหลักฐานเขาเลยทั้งที่เราก็หากันอยู่ตำรวจก็หายอยู่ใครๆก็หาเป็นการตัดโอกาสและทําให้เสียโอกาสไปหรือเปล่าด้านนายศีทากล่าว,ว่าหลังจากให้สัมภาษณ์ตอบโต้กันตนยอมรับว่า เป็นคนที่พูดจาแรงเพราะเกิดความไม่พอใจบางอย่างเลยได้นัดสอสอเต้มากินข้าวเพื่อปรับความเข้าใจกันเนื่องจากผมเป็นห่วงเกรงสอสอเต้จะไปเป็นเครื่องมือให้กับบางแจ็กในเรื่องพยานหลักฐานและจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ